วันนี้ประเด็นที่สังคมพูดถึงกันอย่างมากเรียกว่าเผ็ดร้อนเลยนะครับก็คือหลังจากที่มีคำสั่งมาตรา44บังคับเอาผิดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรตั้งแต่วันที่21มีนาคมแล้วก็ประชาสัมพันธ์15วันให้ประชาชนนั้นได้รับรู้วันนี้ถือเป็นวันแรกนะครับเป็นวันดีเดย์ที่ตำรวจนั้นเริ่มเอาจริงพร้อมกันทั่วประเทศทั้งไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือว่านั่งท้ายรถกระบะแต่ว่าก็ยังคงโทษปรับอย่างต่ำอยู่ใช่ไหมครับค่ะก็ยังปรับขั้นต่ำ100ถึง200บาทนะคะบรรยากาศในวันนี้เรื่องของการตรวจเข้มเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันจากรายงานของคุณสมศักดิ์อยู่ประภัสค่ะคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้ถูกตำรวจเรียกตรวจพบว่าเขาคาดเข็มขัดนิรภัยถูกต้องตามกฎหมายแต่ผู้โดยสาร2คนที่นั่งมาในเบาะหลังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดยอ้างว่าคนขับแท็กซี่ไม่แนะนำให้คาดเข็มขัดเจ้าที่จึงจะปรับทั้งคนขับและผู้โดยสารขั้นต่ำคนละ100บาทส่วนผู้โดยสารรถตู้สาธารณะสายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจพบไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเจ้าที่จะปรับเฉพาะคนขับรถตู้ข้อหาไม่จัดให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นเงินขั้นต่ำด้วยก่อนออกเนี่ยพนักงานขับรถทุกคนเตือนอยู่แล้วเตือนนักศึกษาทุกคนผู้โดยสารทุกคนแต่เขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามแล้วแต่คือเราเตือนเราแล้วถ้าปรับกับคนขับรถนะเบี้ยเลี้ยงวันละ500ไม่เหลือหรอกครับถ้าโดนลูกเกี้ยวไม่เหลือไม่ต้องทานอะไรเลยวันนี้เป็นวันแรกเจ้าที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารสาธารณะและจากการสำรวจท้องถนนในกรุงเทพยังพบรถกระบะมีผู้โดยสารนั่งท้ายหลายคันซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายพลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุ่มตรวจรถยนต์ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบประชาชนทำผิดกฎหมายส่วนใหญ่อ้างไม่ทราบตำรวจจับจริงวันนี้ข้อหามีทั้งไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนั่งท้ายรถกระบะและรถแท็กซี่รับผู้โดยสารเกิน4คนส่วนรถกระบะแคปไม่อนุญาตให้นั่งโดยสารแต่ยังอนุโลมเพื่อให้ประชาชนปรับตัวผู้ช่วยผบ.ตร.ยังแนะนำให้รถยนต์โดยสารติดป้ายเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันถูกจับโดยช่วงนี้ยังใช้มาตรการเบาไปหาหนักปรับขั้นต่ำ100ถึง200บาทก่อนจะจับปรับหนักตามที่กฎหมายกำหนดทำป้ายประชาเตือนไว้ที่ผู้โดยสารเห็นได้ชัดนะครับเพียงพอแล้วผู้โดยสารเองทราบเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับมาตรา44ตามคำสั่งที่14เนี่ยผู้โดยสารทั่วประเทศเนี่ยทราบนะครับว่าการนั่งรถเนี่ยจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะต้องไปโยนความผิดให้กับผู้ขับขี่นะครับในส่วนนี้ถึงโยนความผิดให้ผู้ขับขี่ไปนะฮะตัวเองก็ไม่ได้พ้นความผิดเช้าวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจทุกท้องที่จับกลุ่มข้อหาจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมาแล้วขับและขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานต์มีอุบัติเหตุมากกว่า 4,000 ครั้งมีผู้เสียชีวิตกว่า400คนสงกรานต์ปีนี้จึงคาดหวังให้ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนลดลงสมศักดิ์โยภัสสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน